สวัสดีครับมาพบกับนุจิวชินเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนุจิวโฟโต้ใน YouTube Channel แนวแฟนเพจนุจิวโฟโต้นะครับสำหรับวันนี้เขาจะมาแกะกล่อง iPad Pro นะครับเป็นโครงการนักศึกษาเนาะ 26,200 นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็มีแถมไอ AirPods ด้วยสั่งเร็วส่งเร็วนะครับก็29สั่ง29 30ส่งแล้ววันนี้วันที่2ก็ได้ของนะครับอันนี้ลูกสาวคนสั่งนะครับเพราะเขาเรียนหนังสืออยู่เดี๋ยวผมสั่งนะก็เอามาแกะให้ลูกสาวรับแล้วก็แกะไหนๆก็รับมาแล้วนะก็แกะหน่อยพ่อก็ได้คลิปนะครับภาพกล่องก็ปกตินะครับไม่มีรอยช้ำอะไรให้ดูก่อนนะครับเป็นรู้สึกจะชิปมาจากสิงคโปร์นะครับชิปเมนก็ไวนะต่างประเทศด้วยก็เปิดมาก็มีกระดาษน้ำตาลนะครับแค่เป็นกระดาษก็มีแอปพอร์ตนะครับหนึ่งตัวก็มีไอแพดกล่องก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นี่ครับเป็น iPad Pro นะครับ128นะตัวนี้ประมาณต่อจอเรียนสเปคก็เขียนว่า11นิ้วนะครับเป็น Gen 3แล้วแกะพอประมาณตรงนี้เนาะก็มีที่ให้ฉีกไว้แล้วนะครับแน่นมานะครับก็ iPad Pro ก็มีอะแดปเตอร์ให้มา1ตัวเป็น USB-C นะครับแล้วก็เป็นสายก็เป็น C2C นะครับหนึ่งเส้นแรปเตอร์ก็เป็นประมาณ20วัตต์นะครับ C2C แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนาะเป็นน่าจะเป็นคู่มือนะครับซึ่งเราปกติก็ไม่ค่อยอ่านกันมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยเอาให้มาแปะเองแล้วเนี่ยหรือแปะเล่นกับอะไรนะครับนะส่วนตัวมันก็ประมาณนี้นะครับเลยแล้วกันเนาะติดกล้องจะมี2ตัวนะครับน้ำหนักตอนไม่ใส่เคสก็ไม่หนักนะครับเบาเลยนะถ้าเทียบกับ Gen 7แล้วก็ Air 4แต่เรื่องจ่าย2ตัวนี้มันใส่เคสนะครับผมขี้เกียจแกะเคสออกมาก็ขนาดก็ถ้าเทียบนะครับตัวนี้เป็นiPad Air 4นะครับมันหน้าจอมันก็จะใกล้เคียงกันนะไม่ได้ต่างกันส่วนตัว Gen 7เนี่ยก็ประมาณ 10.2 นะครับเพราะมันก็ดูห่างกันนิดเดียวนะครับแต่ขอบเนี่ยมันจะปุ่มโฮมมันจะไม่มีนะครับแม้มันก็ขอบก็จะน้อยกว่าครับแต่ขนาดตัวเครื่องก็ใกล้เคียงกันนะนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่ทำอะไรมากนะเพราะเคสสั่งมายังมาไม่ทันนะครับไม่ใส่เคสก็ไม่กล้าใช้อะไรมากกลัวเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็ใส่เคสตลอดนะกลัวมันมีปัญหาพอใส่เคสก็หนักอยู่นะครับอย่างเงี้ยแอร์เนี่ยพอใส่เคสมาก็หนักเหมือนกันนะไม่ใช่เบานะครับเดี๋ยวต้องหาเคสดูก่อนสภาพนะครับลำโพงก็อยู่ด้านบนไม่มีอะไรนะครับผมเปิดอยู่ตรงนี้นะกล้องก็จะมี2ตัวแล้วก็มีแฟลชตัวหนึ่งครับข้างล่างก็ใส่ชาร์จนะครับอันนี้ลำโพงกันเนาะก็มีเสียอันนี้ลำโพงหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ดูสเปคมาก่อนนะนี่ก็ตัวปากกาตัวปากกานี้สุดจะใช้ปากกา Gen 2นะครับไอเหล็กนี้ก็โดดปกตินะวันนี้มันยังไม่ได้เปิดเครื่องแล้วหนาพร้อมทั่วไปนะถ้าใครเคยใช้ iPad ก็เหมือนปกตินะครับก็มีปุ่ม power เพิ่มเสียงแล้วไอปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่ม power อยู่ด้านบนแต่ก็จะกล้องก็จะมี USB 2ตัวนะครับ
ก็เป็นอย่าง Gen 4พวกนี้ก็จะมีแค่กล้องตัวเดียว Gen 4หรือไอ้Air ถ้าเป็น Air 4นะครับหรือจะเป็น Gen 7เนี่ยก็จะมีแค่กล้องตัวเดียวนะอันนี้กล้องก็จะดีกว่านะครับดูแล้วเปิดมาก็ไม่เลือกเอาภาษาปึ๊บเอาเลือกประเทศเราก่อนตั้งค่าด้วยตัวเองเข้า Wi-Fi ก่อนนะครับก็ตัดไปนะครับแล้วก็ข้อมูลความส่วนตัวการต่อนะ Face ID เดี๋ยวตั้งค่าภายหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวสร้างรหัสก่อนตั้งรหัสแล้วนะครับก็เขามีให้เลือกว่ากู้คืนสำรองจาก iCloud ถ่ายโอนจาก iPad ย้ายจาก Android นะครับก็หลังจากเมื่อกี้ผมก็ได้เลือกไม่ต้องไปยุ่งอะไรข้อมูลนะเราว่าตั้งค่าเดี๋ยวมาตั้งค่าเองแล้วก็ตั้งพวกเพื่อนในดีนี่เป็นความลับนิดนึงนะก็เลยไม่ได้ดูก็มาลักษณะนะครับไอคงไอคอนหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องใหม่นะครับทำงานก็ค่อนข้างไวนะครับน้ำหนักก็โอเคนะไม่หนักมากแต่ถ้าใส่เคสก็คิดว่าหนักนะครับแต่คงควรจะใส่นะครับมีปัญหาเห็นก็ชอบบอกมีปัญหาดูไอซี่ให้มาก็เมื่อกี้ยังเกี่ยวกับนะครับเวอร์ชันเป็น 15.5 นะตึ๊บๆๆตรงนี้ครับแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ใช้ไปประมาณ 14.4 หรือว่า128นะครับตึ๊บๆอันนี้ก็ยังไม่พูดถึงแล้วกันนะเดี๋ยวไปตั้งค่ากันเองเดี๋ยวผมมาดูผมอยากดูกล้องมากกว่ากล้องมันมีกล้องที่ให้มาเป็นกล้องนอร์มอนแล้วก็วายนะครับเนี่ยพอกดตรงนี้ปุ๊บก็มีแค่นี้นะครับนะครับอย่างถ้าเป็น iPhone เนี่ยมันจะเป็น 1x กับ 2x นะครับนี่แล้วแต่ชอบจริงๆผมชอบซูมมากกว่านะวายเนี่ยผมเฉยๆนะครับเพราะว่าเราปกติไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปวายเท่าไหร่อยู่แล้วเมนูกล้องก็ปกตินะครับแล้วก็มีแฟลชลองเปิดนะถ่ายดูนะครับลองดูดิเอาเมื่อกี้ไปเลือกปิดแฟลชเลือกเปิดนะครับถ่ายอะไรดีถ่ายแล้วพอดีผมยังไม่แกะนะกันนะครับลองเอามาดูอย่างกล้องนะอันนี้ใช้ตัวแฟลชด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่อีกอันหนึ่งผมไม่ใช้แฟลชดูนะยังไงดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าไปดูเปรียบเทียบกับตัวอื่นบางทีมันก็ต้องเอากล้องอื่นมาแล้วดูในจอเดียวกันนะแสงก็ในบ้านธรรมดานะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับวิดีโอดูที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูที่กล้องนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60 frame per sec นะครับแต่ถ้าทั่วไปเขาก็ตั้งไว้ 1080แต่ถ้าเราจะประหยัดพื้นที่เขาก็บอกนะครับให้ใช้แค่720แล้วแต่นี่แล้วแต่ชอบนะครับโหมดมันจะเป็นวิดีโอนะครับ30ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วแต่เราตั้งนะครับแต่ไอ้นี่มันตั้ง30ไว้แล้วก็ถ้าเป็นสโลโมชั่นได้ที่
120แล้วก็240นะครับเป็นประสิทธิภาพสูงนะปึ๊บประมาณนี้นะ HDR ก็ตั้งให้แล้วปรับแก้เลนส์ก็ตั้งไว้แล้วนะครับสแกน QR ก็ตั้งไว้ในนี้แล้วนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็งงไอ้แผ่นนะทำไมเขาไม่ชอบให้ไปตั้งตรงนี้ได้นะมันต้องเข้าไปตั้งที่ตั้งค่าก็ตั้งเซิร์ชถ่ายสโลโมชั่นถ่ายไทม์แลปอะไรได้หมดนะครับปกติแล้วนะครับกล้อง iPhone นี่ก็โอเคนะแต่กล้องตัวนี้ผมก็ไม่ได้ไปเทียบกับตัว iPhone นะที่มีอยู่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวว่างๆแล้วอาจจะต้องถ่ายมาแล้วมาเทียบกันดูนะครับเป็นยังไงเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเอาคงเอาเคสอะไรมาแล้วเดี๋ยวมาลองเล่นมาลองอะไรมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาทำคลิปกันต่อไปนี่ก็แกะสำหรับการแกะกล่องก็จบถึงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนจุยโฟโต้ใน YouTube Channel นะเฟซเป็นนจุยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ